คู่แรกครับเปิดหัวด้วยซุปเปอร์ไฟท์มวยหญิงก่อนครับอายุนี่ห่างกัน7ปีด้วยกันครับแน่นอนครับอายุ28เนี่ยประสบการณ์สูงส่วนอายุ21ก็ผ่านมวยดีๆมามากครับโอ้ส่วนสูงนี่กุหลาบเข็มครับลอยกว่าพอสมควรครับเชื่อว่าน่าจะสนุกตื่นเต้นแน่นอนครับสำหรับซุปเปอร์ไฟท์มวยหญิงครับแล้วก็ในค่ำคืนนี้ครับแหมยังมีให้ติดตามอีกหลายคนครับเดี๋ยวมาดูฟอร์มของเพชรพลังชัยสิทธิ์เจ๊เหมียวในคู่ที่3นะครับเห็นว่าเป็นนักชกยอดกตัญญูนะพี่เขาเคยคุยกับเราหลังไมค์จำได้ไหมว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปชกที่อื่นเท่าไหร่นะครับจะมาชกกับแต่ไทยไฟท์นี่แหละใช่แล้วก็ช่วงนี้ก็คือชกมวยหาเงินแล้วก็ดูแลคุณแม่ไปด้วยเป็นนักชกยอดกตัญญูอีกคนนึงนะครับใช่ครับวันนี้ก็จะเจอกับนักมวยเมียนมานะครับอย่างเต็ดอูจอนะครับรวมไปถึงกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเปาเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาทายกันเล่นๆวันนี้กิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเปาเนี่ยแตกหรือไม่แตกผมว่าแตก แกมาทุกไฟแตกทุกไฟจอมยุทธหน้าเปื่อยครับผมโอ้แต่ว่างวดนี้นี่เจอนักชกที่มาจากประเทศที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่ประเทศศรีลังกานะครับก็คุ้นเคยว่ามีประเทศศรีลังกาแต่ว่าไม่คุ้นว่ามีนักกีฬาที่ชกมวยด้วยแล้วก็เดี๋ยวดูเพชรเอกพัชระยิมนะครับคืนนี้แลกเดือดกับสายน้ำเพชรมวยไทยแอคทีฟนะครับมาแน่นอนช่วงหลังเนี่ยเพชรเอกมาชกที่ไทยไฟท์ลีกที่แฟนคลับก็เยอะนะอาวุธดีฝีมือดีแล้วที่สำคัญหน้าตาหล่อคมเข้มใช่ครับดูลีลาการไหว้ครูของนักชกทั้งคู่ก่อนครับนี่ครับกุหลาบเข็มมุมขาวส่วนหงทองนี่มุมดำครับลีลาอ่อนช้อยสวยงามนะครับตอนไหว้ครูแต่ว่าตอนออกอาวุธนี่โอ้โหถือว่าดุดันอันตรายแน่นอนครับเราได้เห็นทั้งความอ่อนช้อยใช่ไหมกุ้ยช่ายใช่ครับแล้วก็ได้เห็นทั้งความดุดันเข้มแข็งครับสองรสชาติในคนคนเดียวครับคู่แรกคู่เปิดหัววันนี้นะครับก็เป็นมวยหญิงครับไทยไฟท์ลีกวีคที่52ครับโอ้สัปดาห์ที่แล้วอย่างที่เรียนไปครับแม่คอยังไม่หายเจ็บเลยครับเข้มข้นเหลือเกินครับมวยรอบอีซูซูนะครับนัดชิงก็จะไปที่เศรษฐีเรือทองใช่ครับวันที่20เดือน10นะครับ20ตุลาครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กดหมายเลข27เจอกับไทยไฟทางหน้าจอช่อง8ทุกวันอาทิตย์นะครับ1สัปดาห์เราเจอกัน1ครั้งนะครับวันอาทิตย์ 18:00 นเป็นต้นไปครับแล้วก็ผู้ตัดสินครับวันนี้ครับบนเวทีนี้ได้แก่กรรมการอัญชลีกองรักนะครับขณะที่3ท่านให้คะแนนมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการอรุณกมุทชาติครับมาสตาร์ทความมันกันเลยครับนี่มวยหญิงครับก็มาทีไรก็ดูเด็ดเผ็ดมันทุกครั้งเลยนะครับมุมขาวนี่เจอกับบาบาร่ามา มวยดังเลยนะใช่ครับเมื่อกี้ถามพญาหงเหมือนกันพญาหงที่เคยชนะเวโรอ่ะเขาบอกว่านั่นแหละครั้งสุดท้ายที่เขาเจอก็คือบาบาร่านะครับแล้วตอนนี้ก็หยุดไปเลยครับเอายกแรกครับมาแล้วครับหมัดต้องเจอเข่าครับล็อกคอมาเสียบเข้าไปครับเราได้เห็นหมัด1-2ของมุมดำเลยครับเราหุ้ยแข้งขวาครับจิ้มขวาแหมนี่ครับเปิดหัวมานี่ก็ใส่กันหนักๆแรงๆเลยครับวงในเด้งเข่าขวาไปครับขึ้นมาในกุหลาบเข็มขยับเดินตั้งโอ้โหแข้งขวาไปอีกแล้วครับโอ้แต่ว่าทางด้านหงทองเนี่ยมีหมัดด้วยครับเอ้าโอ้หมัดมีขวาคืนไปครับกุหลาบเข็มโอ้เริ่มจะเข้มข้นครับเอาครับแต่ขวาต่อยขวาตามสูตรเลยครับวงในมาเน้นความขยันครับเด้งตีเข้าไปกดแล้วยากครับสับแล้วลุยกันต่อหมัดคล่อมไปครับเข้าวงในนี่ครับแทงขวามาแล้วครับฉาดนี้ครับอ้าวไม่คนนึงเตะคนต่อยสวนไปเลยครับจังหวะสวนทางปืนเลยครับเด้งเข้าไปเสียบคืนมาเด้งเข้าไปทีนึงอ้าวโอ้ถือว่าอาวุธนี่คู่ขี้เลยครับยืนกันใกล้ๆครับกลางเวทีนี่ครับหมัดขวาของกุหลาบเข็มเอาไปจับครับวงในเด้งตีครับแม่ของทองนี่จับไม่สวยแต่ว่าขยันออกนะครับวงในไม่ต้องแต่งตัวนานแล้วครับจับท่าไหนไม่รู้ครับอาจจะไม่ได้เข้าแกร็บแต่ว่าแต่ขยันตีไว้ก่อนครับเสียบไว้ก่อนหมัดมาเสียบคืน
โอ้หมดยกแรกครับกลับมาดูภาพช้ากันครับจังหวะแลกอาวุธกันครับของของทองกับกุหลาบเข็มนี่หมัดขวาครับยาวๆของกุหลาบเข็มดูวงในครับเด้งตีกระชากนี่ตีคืนครับของหงทองขวามาครับโอ้โหแต่ว่าหมัดเหวี่ยงไว้น่ากลัวเลยครับนี่แข้งประสานกันครับโอ้ใจตรงกันแต่ว่าหงทองครับเติมเต็มด้วยหมัดขวาดูอีกมุมนะครับดูกลับมาตามกันต่อในยกที่2นะครับหงทองฟันยางหล่นครับโอ้อ่ะเจอแล้วจับใส่เองซะเลยไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องให้พี่เลี้ยงนี่ใส่ให้ครับต้องไปทำความสะอาดซะหน่อยโอ้จังหวะเข้ามุมครับนึกว่าอะไรหายฟันยางหายนะสำคัญซะด้วยดิเอาไว้ป้องกันเพื่อความปลอดภัยเลยครับเด้งครับเด้งครับวงในเด้งครับโอ้โหจับดีเด้งดีครับอีกคนนึงก็พยายามเด้งคืนเสียบคืนเหมือนกันครับผู้แรกยกที่2นะครับเปิดหัวด้วยมวยหญิงครับวันนี้ครับแน่นอนครับสังเวียนนี้แห่งความเท่าเทียมอยู่แล้วครับมวยชายต่อยได้มวยหญิงก็ต่อยได้ครับกดมาแยกก่อนครับซุปเปอร์ไฟท์ล้วนๆนะครับวันนี้ครับ7คู่คู่นี้คาดเชื่อผู้หญิง57กิโลกรัมครับพยายามลูบพยายามกระชากครับโชว์ความแข็งแรงนะครับวงในครับโอ้โหอ่ะยกนี้นี่ก็ยังเป็นเกมวงในครับกุหลาบเข็มเดินเข้าหาส่วนหงทองนี่รอดักจังหวะนะครับใช้ความเก๋านี่ครับดักเสียบเน้นๆวงในเร่งตีเข้าไปเอาละครับตีแล้วตั้งกำแพงไว้ด้วยโอ้โหเนี่ยยังคู่ขี้อยู่ครับคู่นี้เอาครับกลางเวทีมาง้างแหมไม่ได้ต่อยครับวงในสวมก่อนอีกแล้วจับมาตีโอ้โหเอายัดไว้ครับทางด้านกุหลาบเข็มโอ้แข้งขวาครับแหมจังหวะเปิดฉากเข้าไปก่อนครับดูวิ่งกระชากมาเม็ดนี้ครับกระชากมาแล้วเข้าเชือกเด็กด้วยครับกุหลาบเข็มที่มุมขาวนะครับส่วนมุมดำนี่หงทองก็ประเสริฐยิ้มครับวงในมาอีกแล้วคออยู่ไหนคออยู่นี่ใช่ไหมครับลัดลูดแทงเข้าไปแยกมาครับโอ้กุหลาบเข็มนี่พยายามจะใช้ความสดบทความเก่านะครับก็ต้องขยันเดินแม่นี่ฮะพออยู่วงนอกหงทองเนี่ยแข้งหวดครับพลิกมาเนี่ยกุหลาบเข็มนี่พยายามจะใช้วงในครับโอ้โหหมดยก2นะครับเดี๋ยวพักแป๊บเดียวกลับมาดูภาพช้าครับเนี่ยวงในของทั้งคู่ครับกุหลาบเข็มก็พยายามเดินมุดเข้าไปครับส่วนหงทองนี่ก็ต้องสู้เข่าแล้วครับเมื่อหนีไม่ออกนี่ครับจังหวะลัดในครับแทงขวานำไปนี่ต่อยนี่ค้อมไปครับทางด้านหงทองหวดมาครับแหมหมัดยังไม่โดนดำเนินไปด้วยความอึดอัดพอสมควรเลยนะครับว่าคนหนึ่งนี่ก็อยากจะใช้สำหรับร่างกายที่สดกว่าครับนี่ครับกุหลาบเข็มก็พยายามจะเดินบดบี้ครับแต่ว่าหงทองก็ยังไม่หมดแรงนะครับยังมีแข้งมีหมัดตั้งสู้ตลอดเอาครับมาดูครับยกสุดท้ายครับยกที่3โอ้โหหมัดครับจังหวะต่อยเปิดเกมเข้าไปครับแล้วก็ตะลุยกันต่อวงในครับมีหมัดมีแข้งเลยครับคอยเปิดเกมครับเตะต่อยเข้าไปทั้งนอกทั้งในเตะขวาเข้าไปครับเสียบคืนมาแทงพยายามจะตั้งขาขึ้นมาครับแล้วข้างบนก็ล็อกคอไว้ด้วยครับเก็บอาวุธคู่ต่อสู้เลยครับกุหลาบเข็มเดินนี่ครับแม่ยังเดินเหมือนเดิมครับโอ้โห
แต่ว่าทางด้านหงทองนี่ก็พยายามจะโต้ทุกดอกครับนี่ครับโยกอยู่วงนอกกุหลาบเข็มเดินเข้าไปแข้งขวาแม่จะเตะนิดกระโดดหลบออกมาก่อนครับขยับเดินเดินเข้าไปเอาแล้วครับแข้งขวานำเข้าไปวงในตีดูครับโอ้จังหวะยัดไส้นิดตีเข้าสีข้างครับครับแข้งขวาได้อีกยกยกเข่ามาครับหงทองได้ไหมแม่ช็อตสุดท้ายได้แต่งตัวนานไปนิดหนึ่งแม่ช่วงหลังพอเริ่มมีเดินเริ่มโยนแข้งนี่เขารู้ทันนะครับมีหมัดคอยดักไว้เอาเตะซ้ายครับหมัดซ้ายครับดักเอาไว้ครับแล้วดูครับแม่เหลี่ยมจับเสียเปรียบจะชิงแทงก่อนเลยครับหงทองโอ้ดูสีหน้าแววตาครับแทงมาเสียบคืนขยับเข้ามาครับอีกคนหนึ่งเตะนำเข้ามาครับอีกคนหนึ่งก็มีเข่าครับยกดักเอาไว้ครับจังหวะเอาคืนเตะขวาเข้าไปแล้วดำเนินเกมแบบนี้เลยครับเดินเข้าเตะไปก่อนแล้วก็เนี่ยครับหมดยกที่3ครับเราครับดูภาพช้าอีกครั้งนะครับจังหวะนี่ครับแลกแข้งแล้วมีหมัดด้วยครับของแถมครับที่ไม่มีใครอยากได้ครับโดนเข้าไปนี่โอ้ยแหมมีหน้าสั่นเหมือนกันแล้วครับจังหวะล็อกมาครับจังหวะนี่ครับแข้งขวาครับเตะเข้าไปก่อนครับยัดด้วยซ้ายพยายามตีขึ้นมาครับแข้งขวาจังหวะเปิดเกมครับของกุหลาบเข็มครับนี่เจอหมัดซ้ายดักไว้ครับกระซวกคืนหลบไม่พ้นเลยครับแม่ดึงแล้วตัวไปติดเชือกครับเจอแท่งเข้าไปครับเอาละครับและผลการตัดสินของกรรมการนะครับ and the winner is black corner หงทอง from อุตรดิตถ์ครับผมเอาครับสุดท้ายก็เป็นหงทองครับมุมดำที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวกลับมาซุปเปอร์ไฟท์มวยชาย61 กิโลกรัม